We're on the right track, moving up, taking it slow. There's not a stop, not a holding back, just letting go. I wanna feel this all the time, every day. What you're doing to me makes me wanna tell you. วันพรุ่งนี้ไอวี่ก็จะไปดินแดนแวมไพร์แล้วสินะคะฉันจะต้องคิดถึงเธอมากแน่ๆเลยล่ะค่ะนั่นน่ะสิอ้อโอเคเลยฉันจะต้องไปที่ดินแดนแวมไพร์พร้อมกับลูกด้วยนะทำไมหรอคะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะมีที่รับสำคัญสิทางดินแดนแวมไพร์ส่งจดหมายมาด่วนนะจดหมายด่วนหรอคะใช่เรื่องประตูข้ามดินแดนมันพังน่ะประตูมิติข้ามดินแดนพังงั้นหรอคะหมายถึงประตูที่มันจะส่งจดหมายไปเรื่อยๆตามอารมณ์ของมันนั่นหรอคะใช่แล้วเหมือนกับว่าตอนนี้มันส่งเกมไปที่ทุกวันซึ่งปกติมันจะส่งทุกๆ 1-5 ปีแบบนี้ก็แย่สินะคะฉันอยากจะขอฝากเธอประคองดินแดนนั้นแทนฉันสักพักน่ะไม่ต้องห่วงค่ะฉันจะจัดการให้เป็นอย่างดีไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยค่ะฉันอยากจะขออะไรเธออีกสักอย่างได้เลยค่ะอย่าทำอะไรที่มันรุนแรงกับไอ้หน้ามากเลยนะฉันรู้ว่าเธอไม่ชอบไอ้หน้าแต่ยังไงฉันสัญญาค่ะจะไม่ไปยุ่งกับเธอเลยฝากที่นี่เอาไว้กับฉันได้เลยค่ะฉันจะดูแลปกครองดินแดนนี้ให้เป็นอย่างดีคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะขอบคุณนะไปดีกันท่านพ่อคะท่านแม่คะหนูพรุ่งนี้หนูจะต้องเดินทางกลับดินแดนแวมไพร์แล้วผมจึงมาขอลาก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้นะครับนี่พวกเธอจะทิ้งแม่ไว้ที่นี่คนเดียวสินะทั้งราชาและลูกๆก็ไปหมดเลยแต่ท่านแม่ก็ยังมีไอหน้าอยู่นะครับเด็กคนนั้นฉันไม่ค่อยอยากสนใจไม่ค่อยเชื่อฟังฉันเลยดื้อมากเอาแต่ใจด้วยแต่ว่าจากที่ผมสัมผัสแล้วฉันหญิงไอหน้าเรียบร้อยมากเลยนะครับเจ้าชายเจมส์จ้ะอย่าไปหลงกลเชื่ออะไรที่มันเป็นแค่ภาพลวงตาสิเรื่องหลังของไอหน้าน่ะเป็นผู้หญิงที่แสบมากเลยแหละนะคุณก็พูดเกินไปนะไอหน้าไม่ได้เป็นคนแบบนี้เท่าไหร่ไม่ค่ะไอหน้าไม่ดีเลยในสายตาฉันคุณมันประสบกันไปแล้วล่ะแล้วไอวี่กับเจ้าชายเจมมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะความจริงหนูอยากจะมาขอให้ท่านพ่อและท่านแม่อนุญาตเรื่องนี้ก่อนนะคะเรื่องอะไรคือว่าเจ้าหญิงไอวี่อยากจะขอไปฮันนีมูนกับผม2คนก่อนนะครับหนูตื้อพี่เจมเองล่ะค่ะเราแต่งงานกันแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปเที่ยวกันเลยก็เอาดิหนูก็เลยอาจจะไม่ไปกับท่านพ่อไม่ได้ได้เลยไม่เป็นไรหรอกนะก็จะไปที่ดินแดนนำพายกับลูกแล้วกันแล้วจะไปกี่วันล่ะจ๊ะผมคิดว่าแค่วันเดียวก็เหลือเฟือแล้วล่ะครับไม่เอาอ่ะไอวี่อยากไปสัก1อาทิตย์มันนานเกินไปนะจะอยู่ไอวี่เพราะพี่ก็เริ่มคิดถึงดินแดนของพี่แล้วด้วยสิงั้นแสดงว่าพี่เจมไม่ได้รักไอวี่เลยพี่ขอโทษนะไอวี่พี่กำลังพยายามอยู่เพื่อใจพี่นะแต่ไป1อาทิตย์มันยาวนานเกินไปนะงั้น4วันไอวี่จ๊ะ
ลูกก็ตามใจเจ้าชายหน่อยสิคนละครึ่งทางแม่คิดว่าสัก 2-3 วันกำลังดีนะจ๊ะแล้วตอนท่านพ่อกับท่านแม่ไปฮันนีมูนกันไปกันกี่วันเหรอคะไปกัน1เดือนเลยล่ะนะไปเที่ยวกันหลายดินแดนเลยล่ะเฉพาะดินแดนที่ไม่มีแสงสว่างเลยนะนึกถึงตอนนั้นแล้วมีความสุขมากเลยแหละค่ะเห็นไหมพี่เจมแบบนี้แหละเขาเรียกว่าฮันนีมูนนะงั้นพี่โอเคแต่3วันเท่านั้นไม่เพิ่มแล้วนะผมขอตัวลาขึ้นห้องนอนก่อนนะครับพี่เจมเป็นแบบนี้ทุกทีเลยไอวี่จ๊ะลูกก็รู้ว่าทั้งลูกและเจ้าชายเจมต้องมาแต่งงานกันโดยที่ยังไม่ได้รักกันแต่หนูรักพี่เจมให้เวลาเจ้าชายเจมเขาอีกสักหน่อยเถอะนะจ๊ะค่ะท่านแม่แผลเริ่มดีขึ้นแล้วสินะยาของดินแดนโลกนี่ดีจังทาแล้วแผลหายเร็วมากเลยแต่ก็ไม่อยากให้แผลหายเลยแฮไม่รู้ว่าองค์ราชินีจะทุบตีเราอีกหรือเปล่าแค่นึกก็ตัวสั่นแล้วเนี่ยเอายังไงดีนะวันนี้เป็นวันที่ไอวี่อยู่วันสุดท้ายด้วยสิทุกคนคงเลี้ยงฉลองส่งไอวี่กลับแล้วมั้งเราไปหาไทม์ดีกว่าอยู่ที่นี่ไปก็ไม่มีอะไรทำด้วยลูกออกมาจากเตียงได้แล้วขี้เกียจเหลือเกินนะ สวัสดีค่ะองค์ราชินีแผลเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วค่ะดีแล้วพรุ่งนี้อ่ะในวังจะไม่มีใครอยู่นอกจากฉันและเธอแล้วท่านพ่อล่ะคะเดินทางไปพบกับเจ้าหญิงไอวี่น่ะสิท่านพ่อก็ไม่อยู่หรอคะเราจะได้อยู่กัน2คนแล้วนะไอหน้าลูกรักฉันจะทรมานเธอยังไงต่อดีนะจับมาผูกไว้กับเสาแล้วเอาอะไรมาเคี่ยนเธอเล่นดีกว่ามั้ยนะอย่านะคะขอโทษค่ะอย่าทำแบบนั้นเลยนะคะกลัวฉันจนตัวงอเลยแหละนะทำตัวไม่สมกับเจ้าหญิงเลยนะแต่ก็จริงนั่นแหละแม่ของเธอมันก็แค่คนธรรมดาที่ถูกแต่งตั้งให้มันเป็นราชินีลูกของมันจะเป็นได้แค่ขยะท่านแม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะอยากลองดีกับฉันใช่ไหมหนูขอโทษค่ะฉันขอสั่งเธอหลังจากพรุ่งนี้ห้ามเธอออกจากห้องเธอเด็ดขาดห้ามไปไหนให้อยู่แต่ในห้องนี้ส่วนเรื่องอาหารฉันให้พ่อครัวสุดที่รักของเธอนำมาส่งให้ทุกวันเพราะฉันจะต้องอยู่วุ่นวายกับการปกครองดินแดนซอมบี้แทนท่านพ่อของเธอ น่าสนุกห้ามออกไปจากห้องนี้หรอไม่เป็นไรดีที่เราต้องมาโดนทุบตีอย่างน้อยฉันก็ไปหาทามได้ฉันทำผิดอะไรกันนะแม่คะพาหนูไปอยู่ด้วยทีเถอะนะคะท่านแม่พรุ่งนี้แล้วนะทหารที่รักของฉันเธอจะได้ลองนั่งบัลลังก์ราชาครั้งแรกมีอะไรเหรอครับก็องค์ราชาต้องเดินทางไปที่ไกลแสนไกลนะสิอาจจะไม่ได้กลับมาด้วยซ้ำเดินทางไปที่ไหนฉันให้คนเขียนจดหมายปลอมจดหมายส่งให้ราชาว่าเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นและให้ราชาเดินทางออกจากวังในวันพรุ่งนี้นี่คือฝีมือของท่านงั้นเหรอครับฉลาดสมกับเป็นราชินีของผมเลยจริงๆมันไม่ได้จบแค่นี้หรอกนะ นั่นมันอะไรกันราชินีแอบลักลอบมีชู้งั้นเหรอเป็นทหารในวังซะทั้งหลายเนี่ยฉันจ้างกลุ่มซอมบี้โจรป่าให้บุกโจมตีขบวนเรือของราชาและสั่งฆ่าให้ตายไม่ต้องกลัวหรอกนะทหารที่รักโอ้ไม่สิสามีสุดที่รักของฉันถ้าราชาตายเธอได้ขึ้นครองบัลลังก์แทนแน่นอนท่านนี่สุดยอดไปเลยล่ะครับเราจะลอบฆ่าราชาได้เหรอ
ทหารที่ไปด้วยก็แข็งแกร่งทั้งนั้นแค่5คนจะไปสู้อะไรกับกองโจรเป็น100ท่านนี่โหดเหี้ยมจริงๆไหนให้รางวัลวันนี้ต้องจัดหนักให้ฉันเลยนะได้เลยขอรับราชินีของผมเอ๊ะไม่ใช่สิเมียของผมทำไมราชินีถึงได้ทำเรื่องที่โหดร้ายขนาดนี้ได้นะไม่ใช่แค่ข้าราที่มีองค์กรนี่คิดจะฆ่าองค์ราชาเลยนั่นเหรอฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลย